ค่ะก็อาคารโรงงานผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียมนะคะก็ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2559นะคะซึ่งเป็นอดีตของท่านอาจารย์วารุณีธนแพทย์นะคะซึ่งดำรงตำแหน่งท่านผู้อำนวยการสถาบันในขณะนั้นนะคะก็ต้องการให้มีอาคารวิจัยและปฏิบัติการที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชอย่างครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำนะคะก็เดินทางไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มหาวิทยาลัยชิบะประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จบจนเราได้โครงสร้างแบบอาคารมาเราก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สอนปราทนายสวรรค์สวัยยังกูลนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนในขณะนั้นนะคะให้ผลักดันได้จนได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนะคะจากสำนักงบประมาณนะคะแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารนะคะจนกระทั่งแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2563ในเดือนมีนาคมนะคะก็พร้อมที่จะสอดรับกับนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์นะคะในการที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นผู้สร้างมาตรฐานในระดับพรีเมียมให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรค่ะก็อาคารพืชแสงเทียมนะคะก็ก่อสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่าเราต้องการจะออกแบบระบบการปลูกพืชนะคะโดยให้สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชให้ได้ในระดับที่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นระดับที่เราต้องการค่ะก็อาคารพืชแสงเทียมนะคะประกอบด้วยทั้งหมด4ชั้นนะคะโดยบริเวณชั้นแรกเนี่ยจะเป็นโรงงานสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับนำร่องนะคะซึ่งกำลังขอการรับรองมาตรฐานในกระบวนการผลิต GMP นะคะแล้วก็มีชั้น2นะคะก็จะเป็นความร่วมมือกับบริษัทธีระเวนเจอร์จำกัดนะคะในการพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบปิด 100% นะคะก็สำหรับพืชกัญชานะคะแล้วก็เราอยากจะควบคุมการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะให้ได้ไปต่อยอดทางด้านการแพทย์นะคะบริเวณชั้นที่3นะคะก็เป็นสถานที่เก็บรวบรวมแม่พันธุ์ของพืชที่เราคัดเลือกแล้วว่ามีคุณภาพที่ดีนะคะรวมถึงการพัฒนาระบบการขยายพันธุ์นะคะที่เหมาะสมแล้วก็โดยจะเน้นเป็นพืชไม้ผลเศรษฐกิจนะคะเช่นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองนะคะแล้วก็ไผ่นะคะเป็นพืชพลังงานแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะบริเวณชั้น4จะเป็นดาดฟ้านะคะของอาคารนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่อนุบาลกล้าไม้ที่มาจากการขยายพันธุ์ที่ชั้น3นะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ร่วมกับบริษัทอโกรแลบจำกัดนะคะก็เป็นการพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบกึ่งปิดนะคะก็มุ่งเน้นไปที่สมุนไพรซึ่งตอนนี้ก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้สารแอนโดรกาโฟไลที่มีความเข้มข้นสูงค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคเอกชนนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะเพื่อขอใช้บริการในด้านต่างๆนะคะก็บริการส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัยนะคะการให้บริการการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบต่างๆนะคะที่ได้มาตรฐานรวมไปทั้งถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติหรือคุณภาพของสารออกฤทธิ์ที่ได้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่เว็บไซต์นะคะ kapi.kuac.th นะคะอาคารพืชแสงเทียมนะคะก็เป็นส่วนต่อยอดของสถาบัน KPI นะคะก็เป็นส่วนที่จะพัฒนาต้นน้ำโดยการควบคุมให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอนะคะเพื่อให้สามารถไปผ่านกระบวนการสกัดที่กลางน้ำนะคะจนกระทั่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมทั้งด้านงานวิจัยแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับสถาบัน KPI ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาระบบต้นน้ำด้วยอาคารพืชแสงเทียมนะคะการให้บริการหรือวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจนถึงการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวชสำอางหรือเพื่อสุขภาพต่างๆก็สามารถมาใช้บริการที่สถาบันผลิตผลเกษตรหรือ KAPI ได้ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ